สวัสดีครับทางบ้านเรามาเรียนข้อสุดท้ายของแคลคูลัสกันนะฮะเหมือนว่างอ่ะแบ่นะมาดูกันอ่ะข้อสุดท้ายของเล่มแพดนะฮะใส่แคลไว้28ข้อแต่ว่ามันไม่ได้หมดแค่นี้นะมันจะมีส่วนท้ายเล่มที่เป็นแคลคูลัสของปี62ด้วยนะนินทาเลยพี่บอยกินเก่งนะเราเนี่ยอ่ะต้องกินเก่งแค่ไหนถึงจะวัดใจเธอได้ไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าให้ F เป็น R ไปยัง R G ก็เป็น R ไปยัง R เหมือนเดิมอันนี้ปกติแล้วเขาให้ความสัมพันธ์นะของอนุพันธ์นี้คือ GX เท่ากับ X คูณ FX GX เท่ากับ X คูณ FX นะแล้วก็ G dip X เท่ากับ 4X กำลัง 3 บวก 9 X กำลัง 2 บวก 2เอาเริ่มไงดีจงหาพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ6ต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ2 f บวก g x เทียบกับ1ขณะที่ x เท่ากับ1คือเทียบกับ x ขณะที่ x เท่ากับ1เท่ากับ12แปลว่าอะไรรู้ป่ะมันคือ f บวก g เนี่ยนะแล้วก็ dip 1เนี่ยเท่ากับ12ป่ะถูกไหมอันนี้สูงสุดสัมพัทธ์คือ6ต่ำสุดสัมพัทธ์คือ2เอาจริงข้อนี้ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ f x จริงป่ะข้อนี้รู้แค่ g dip x g x ก็ไม่รู้ด้วยจริงป่ะเออเราควรจะเริ่มยังไงก่อน g x เท่ากับ f dip xเออพี่เลยคิดว่าควรจะอินทิเกรตไหมเออเราควรจะอินทิเกรตหา g x ก่อนถ้าอินทิเกรตไปนะก็ 4x กำลัง 3จาก g dip x อินทิเกรตก็กลายเป็น g x เฉยๆเนาะอินทิเกรตเนาะอินทิเกรตออกมาป้าก็เป็น 4x กำลัง 3เปลี่ยนเป็น 4x กำลัง 4แล้วก็ส่วน 4มันก็จะตัดกันหมดถูกปะมันจะเป็น 4x กำลัง 4ส่วน 4 4กับ 4ตัดกันตุ้มๆ9x กำลัง2ก็เป็น 9x กำลัง3ส่วน3 9กับ3ตัดกันเหลือ3ใช่แล้วเหลือ 3x กำลัง3 2กำลัง 2x 2x น่าถูกต้องเข้าใจในหัวมันคิดหลายเรื่องไงสับที่หลังรถไฟมันเยอะต้องสับยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องบวก4ติดตัวแปรไว้ใช่ไหมเออ ปอมีแฟนปะมีแฟนปะจริงๆแล้วมีปะฮัลโหลเออฮัลโหลก็เพิ่งโสดนี่ไงฮัลโหลกับปอแต่คือสุดโอ้แต่ว่าพี่ว่าวันนี้มันคู่กันหมดเลยเสื้อดำทุกคนพี่ก็ดำเนี่ยเออเนี่ยนอกข้อคนเดียวปุกกี้เออไม่วันนี้มาวะฝนตกเออฝนตกเลยอะแรงหนักด้วยไม่น่าเชื่อว่ามาอ่ะพอเราได้ก้อนนี้ GX คือตัวนี้ประเด็นคือติด C เนาะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะ GX เท่ากับอะไรนะgx เท่ากับ x คูณ fx ถูกป่ะเพราะว่าก้อนเนี้ยไม่ต้องเขียนใหม่ก็ได้เขียนใหม่ทำไมเพราะมันมีในโจทย์อยู่แล้วไม่ต้องเขียนใหม่คือก้อนเนี้ยมันเท่ากับอะไรนะ x คูณ fx ถูกป่ะแล้วรู้ไหมทำไงให้หา fx ได้พอเนี้ยเอาจริงครั้งแรกพี่นั่งงงแบบแม่งแล้วกูจะหา c ได้ไงวะเอาจริงถ้าเกิดเราจะหา fx ก็แค่ย้าย x ไปหารย้ายไปหารถูกป่ะแต่ประเด็นก็ไม่รู้ c อยู่ดีอะแต่เขาบอกว่ามันเท่ากันในทุกจำนวนจริงเลยพี่ก็เลยคิดว่าปัญหาคือต้องอยากหาอะไรก่อนหาอะไรให้ได้ก่อนรู้ป่ะหา c แล้วปกติเวลาหา c เนี่ยถ้าพูดถึงอินทิเกรตเวลาหา c อ่ะแทน x เป็นอะไรหา c ง่ายสุดรู้ป่ะ0ง่ายกว่านั้นอีก0เลยหา c ง่ายสุดถ้า x เป็น0หา c ง่ายสุดเลยเพราะว่าพอ x เป็น0ปุ๊บอะไรมี x หายหมดจะเหลือแค่4ถูกมั้ยเอางี้จะหา c นะหา c แทน x เท่ากับ0จะง่ายสุดมันเป็นแบบนี้มันโอ้โหกี่พระเจ้าเห่าแล้วก็ไม่รู้นานมากละคือเวลาหลังเวลาจะหา c นะแทน x เป็น0ง่ายสุดโอเคปะซึ่งปกติข้อสอบเหมือนกันอินทิเกรตก็จะให้มาเลยเฮ้ยถ้าเกิด0นี่ y เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะหาง่ายสุดเลยอ้าวแทน c แทน x เป็น0มันก็จะกลายเป็นรูปแทน0 0 0 0แล้วเหลือแค่4แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น0คูณกับ f อะไร f 0ซึ่ง0คูณ f 0ได้เท่าไหร่ดีเหนือ0จริงมั้ยเนาะ0เลยแปลว่า c เป็นอะไรลูกจริงๆแล้ว0แปลว่ามี c หรือไม่มี c ค่าก็เท่ากันโอเคปะทุกจำนวนจริงเลยเออดังนั้นเราหา fx ได้ปะ fx หาได้ไหม fx ก็อ๋อนี่ไง x อยู่ตรงนี้เนาะเราก็ย้าย x ตรงนี้ไปหาเลยปะมันก็เหมือนตัวชี้กำลังมันจะค่อยๆเป็นไงหายลงไปทีละแล้วป๊อปจบแล้วป๊อปลงไปซื้อของกินเพิ่มป๊อปลงแดงมาจากไหนหิวป๊อปจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมนะอันนี้ fx คือกินเก่งกันนะ
มันก็จะกลายเป็นลูกย้าย x ไปหารตุ้มก็จะเหลือ x กำลัง4เป็น x กำลังอะไร x กำลัง3บวก3 x กำลัง2แล้วก็บวก2อันนี้คือ fx เนาะเหนือย่อมาเหนือย่อมาไปสู้ป่ะอ๋อเหนืออิ่มแล้วนี่ดูโหแต่ไม่เยอะ4ชิ้นเองนะอ่ะเก็บป่ะเฮ้ยนนท์เป็นเทพแคลนะเว้ยบอกเลยเออจริงนนท์ตอบตลอดเลยไม่เชื่อดูอ่ะไม่เชื่อดูนนท์ fx ถ้าจะหาสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์เราต้อง fx ไปทำอะไรว้าเห็นไหมขนาดเคี้ยวเกี้ยวอยู่ยังตบวุ้บวุ้บเนี่ยตอบได้เห็นไหมเขาต้องเอาไปดิฟลูกเราก็ f ดิฟ x เว้ยมันก็จะกลายเป็นอะไร 3x กำลัง2บวก 6x เฉยๆถูกไหมคือเวลาหาสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์มันจะเป็นจุดที่กราฟเป็นไงลูกมันขึ้นไปแล้วหยุดลงไปแล้วหยุดอย่างเงี้ยคือความชันมันต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเราต้องดิฟก่อนดิฟให้มันกลายเป็นสมการความชันก่อนแล้วจับเท่ากับศูนย์โอเคป่ะจำได้ป่ะจำได้ป่ะอ่ะดิฟเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นตัวนี้เลยแล้วจับเท่ากับ0เราก็ดึงตัวร่วมมาได้ป่ะดึง 3x ออกมานี่ก็เหลือ x ถูกไหมดึง 3x ออกมาจาก 6x ก็เหลือแค่2แล้วจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะได้ x เท่ากับอะไรบ้าง x ลบ2 x ลบ2 0กับลบ2ถูกไหมเป็นจุดวิกฤตเยี่ยนนทันนะเป็นลูกของคุณอันนี้แซงนนเรารู้ชื่อพ่อนนแล้วจริงพอชื่อไอ้เต้าไอ้เต้าเออแล้วทำไมถึงรู้อ่ะทั้งที่อยู่คนโรงเรียนไหมหรอปอไม่หรือปอเคยอ๋อเล่าให้ฟังปุกกี้เล่าให้ฟังไม่ปออยู่สตรีวิทย์สองไหมหรอใช่ถ้าไม่รู้อ่ะรู้ว่ารู้เรื่องไอ้เต้าไอ้เต้าอ่ะก็วันนั้นที่มาเรียนเนี่ยแจ็คก่อนนะใช่ป่ะแจ็คเออแล้วใครเป็นคนพูดตอนแรกไอ้เต้าหนูแม่เป็นคนพูดแล้วทำไมถึงรู้ว่าเรียกว่าไอ้เต้าอ่ะเอ้าฮันไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่เรียกอย่างนั้นในบ้านมันเป็นปั่นเฉยๆอ๋อปั่นเฉยๆไอ้เต้าอ่ะนะน่ารักอ๋อลบซองไอ้เต้า0เหมือนเดิมนะ0กับ2ถ้าเกิดสัมประสิทธิ์เป็นบวกเรามองเหมือนช่วงจำนวนเลยเนาะเราใส่บวกลบบวกเลยเนี่ยบวกลบบวกพยายามจะสื่อว่าถ้าแทนเลขในช่วงนี้กับช่วงนี้2ช่วงนี้นะเข้าไปในสมการนี้จะได้คำตอบเป็นเลขบวกแต่ถ้าเกิดแทนเลขในช่วงนี้เข้าไปคำตอบจะได้เลขลบซึ่งการได้บวกหรือได้ลบมันบ่งบอกอะไรถ้าเป็นบวกคือฟังก์ชันเพิ่มกำลังวิ่งขึ้นเป็นลบฟังก์ชันลดกำลังวิ่งลงเป็นบวกฟังก์ชันเพิ่มกำลังวิ่งขึ้น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 อ้าวขึ้น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 มันก็เลยกลายเป็นขึ้นไรขึ้นไรขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นไรขึ้นเลยอย่างนี้เลยโอเคป่ะคือประหลาดแล้วไงต่อเฮ้ยไม่เหมือนเว้ยมีปัญหาเหรอคราวนี้เนี่ยตาดาทำไมใส่หมวกนี่ก็สบายดีอะเรามาดูกันลูกหาไงสูงสุดต่ำสุดเฮ้ยรถทำหน้าแบบทำไมอะทำว่าแบบทำหน้าแบบเอียงวะทางบ้านทันปะกองกลัวแล้วเรียนทางบ้านแบบอันนี้แล้วถ้าเราจะหาสูงสุดคืออะไรอันนี้คือจุดแม็กโอ้โหอันนี้คือจุดมินใช่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะลา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 บาบาบานี่น่ารักมาก 3,400 เยนจำได้เลยโคตรพอโคตรแม่แพงโคตรแพงพันนิดนึงพันกว่าบาทพันหนึ่งเลยมั้งตอนนั้นมันเท่าไหร่วะ 0.298 0.3 ประมาณเนี้ยพันหนึ่งพันบาทประมาณนี้มินแม็กอย่างนี้นะแม็กกับมินเราก็หาดิแม็กคือยังไงถ้าจะหาสูงสุดสัมพัทธ์ก็หาอะไรกอไก่เนี่ยสูงสุดสัมพัทธ์คือ f อะไร f ลบ2ขอไข่ต่ำสุดสัมพัทธ์คือ f 0การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์คือหาค่า y ใช่ไหมบาบาบามันก็ได้อะไรบาตรงทดบามันก็จะได้เป็นแทนเข้าไปใน fx หายใจไม่ค่อยออกว่ะเออแทนแทนลบ2เข้าไปก็เป็นลบ2กำลัง3เป็นลบ8ลบ8นะแล้วก็3คูณลบ2กำลัง2 4 3 12บวก12นะแล้วก็บวก2แม่นบ่14ลบ8ได้6โอ้ยแม่นอีหลีขอนี่6แปลว่ากอไก่ทุกขอไข่เป็นไงขอไข่ F0 นี่ง่ายเลย F0 ก็0บวก0บวก2เท่ากับ2เก่งมากไอ้เต้า2ทุกนี่
ตอบข้อนี้ได้ไม่ยากเนาะไม่ถึงกับแจ็คพอตนะตอบได้ปกติเนาะไม่ใช่ว่าแจ็คพอตนนท์เขินโอ้นนท์ยิ้มกุ้มกิ่มมาเฮ้ยเฮ้ยนนท์เขินจริงอ่ะเฮ้ยเขาส่งรูปเดินไปกอดแจ็คให้ดูด้วยนะเออวันนั้นเขาส่งมาใน IG ส่วนตัวให้ฟองถ่ายให้แล้วเลยถ่ายก็ดูนี่แล้วก็มีเพื่อนมาบังไว้ก่อนนะแล้วก็เดินไปกอดเฮ้ยเห็นแล้วแบบไอ้ตาวเอ้าจะอยู่กิ้วเลยทีเดียวแบบอุ้ยความรักของเราของนนท์นะอ่ะจริงเหรอได้เตรียมมาเขาไหมวิ่งไปกอดเขาเนี่ยเขารู้ปะรู้แล้วอันนอนเขินเลยโหยนอนยิ้มกุ้มกริ่มแจ็คของนนอันนี้อันนี้ไอ้ต้าความรักฮะไอ้ต้าความรักของเราอ้าวข้อสุดท้ายเขาหาอะไร F บวก G ดิฟหนึ่งนะคอควายนะคอควายมันคือเอาจริงมันคือ F ดิฟหนึ่งเว้ยแล้วก็บวกกับ G ดิฟอะไร1ซึ่ง f ดิฟ1ได้อะไรอ่ะคิดดิ f ดิฟ1 f ดิฟ x อยู่นี่นะแทน1เข้าไปก็3บวก6ป่ะได้9แล้วก็บวกกับ g ดิฟ1บางคนบอกพี่ป้าแล้วจะไปหา g x ยังไม่ได้ไม่ต้องมันให้มาแล้ว g ดิฟ x เห็นป่ะแทน1เข้าไปดิ g ดิฟ1 4บวก9บวก2ป่ะถูกมั้ย4บวก9บวก2เรียบร้อยก็10 3 15 15บวก6ไป24เย้ซึ่งโจทย์บอกได้อะไร12เพราะว่าคอควายนั้นผิดจร่าโอเคป่ะคอควายผิดจร่าก็กอถูกคอถูกคอผิดนี่ข้อแรกเลยไหวไหมครับยังมีบ้างเหนื่อยนนท์สต็อปเรคคอร์ดก่อนจบแล้วเย้